นุ่นที่ใช้ไหมพรม4พลายนะคะแล้วก็เข็มเบอร์ 3.5 มิล นะคะแล้วก็ถัก37ห่วงโซ่นะคะค่ะเมื่อได้37ห่วงโซ่ก็ให้ถักลายทาง X ลงไปในห่วงโซ่ที่2นะคะก็ถักลายทาง X ไปให้จบแถวนะคะในแถวแรกนะนี่นะคะก็ถักมาจนสุดแถวนะคะก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านงานแล้วก็ถัก X ไปนะคะถัก x 1หลักต่อ1ห่วงไปในแถวที่2เราจะถัก x ไปทั้งหมดให้ได้14แถวนะคะเราก็จะถัก x ไปเรื่อยๆให้ได้ทั้งหมด14แถวตอนนี้เราอยู่ในแถวที่2นะคะนี่นะคะจบแถวที่2ก็ถักขึ้น1ห่วงโซ่แล้วก็ถัก xหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปในแถวที่3นะคะก็อย่างที่นุ่นดีบอกว่าเราจะถักไปทั้งหมด14แถวนะคะก็ให้ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ได้ทั้งหมด14แถวนะคะตอนนี้นุ่นดีก็จบในแถวที่14นะคะก็เอกหลักสุดท้ายของนุ่นดีนุ่นดีก็ถักมา1ห่วงโซ่เหมือนเดิมแล้วก็พลิกกลับด้านนะคะทีนี้เนี่ยนุ่นดีจะถัก X อีกแต่ว่าวิธีการถักจะเปลี่ยนไปคือนุ่นดีจะไม่คล้องสองเส้นด้านบนแต่ว่าจะเกี่ยวตัวหลักนี่นะคะจะเป็นการเกี่ยวตัวหลักแบบนี้แทนเพื่อที่ว่าชิ้นงานของเราจะไม่ต่อเป็นแผ่นแต่ว่าจะตั้งฉากขึ้นมานะคะนี่นะก็ให้เกี่ยวเข้าไปในตัวหลักแบบนี้แล้วก็ดึงไหมขึ้นมานี่คือ1ห่วงโซ่ก่อนนะคะเลื่อนห่วงเพื่อสร้าง1ห่วงโซ่จากนั้นก็เริ่มในหลักถัดมาที่นี่นะคะเกี่ยวเข้าไปในตัวหลักแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ทัก X นี่นะคะ X หลักแรกของดีทีนี้ก็ X หลักที่2นะคะเกี่ยวตัวหลักหลัก X ของเราข้างล่างนี่ค่ะเกี่ยวแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวไหมได้2เส้นบนเข็มก็พันไหมรวบทั้ง2เส้นได้หลัก X หลักที่2นี่นะคะก็ถักแบบนี้ไปให้จบแถวนะคะในแถวที่15เพื่อเป็นการตั้งฉากงานของเราขึ้นมานะคะนี่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็คือจะไม่ต่อเป็นแผ่นแต่ว่าจะตั้งฉากออกมาด้านข้างนะคะค่ะนุ่นดีก็จบแถวที่15แถวที่เราตั้งฉากขึ้นมานุ่นดีก็ถักหลักสุดท้ายนะคะ X หลักสุดท้ายแล้วก็1ห่วงโซ่กลับด้านงานนี่นะคะก็กลับด้านงานที่นี้เนี่ยเราจะถักปกติไปเหมือนที่เราถักมาก็คือเกี่ยวด้านบนไหม2เส้นธรรมดาแล้วก็ถัก X ไปเราจะถัก X ไปอีกทั้งหมด6แถวนะคะแล้วก็รวมแถวที่เราตั้งฉากขึ้นมาจะเป็นทั้งหมด7แถวนี้นะคะก็ให้เราถัก X ไปอีกทั้งหมด6แถวค่ะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็จบทั้งหมด6แถวที่ถักเพิ่มขึ้นมานี่นะคะตัวงานก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ก็จะคล้ายๆกันเหมือนเป็นแผ่นเดียวกันแต่ว่าจะมีจุดนูนขึ้นมาทีนี้ก็1ห่วงโซ่ล็อกงานแล้วก็ตัดไหมนะ
เราก็จะมาถักอีกด้านหนึ่งให้เหมือนกันนี่นะคะอีกข้างให้เหมือนแบบนี้ก็คือ7แถว X ขึ้นมาแบบนี้ด้านนี้นะก็เริ่มต้นให้ใช้ไหมเนี่ยล็อกไว้ที่หัวเข็มก่อนนี่นะคะก็จับงานอีกด้านหนึ่งขึ้นมานี่นะแล้วก็เราจะทำการเกี่ยวที่ตัวหลักเหมือนเดิมเราจะไม่คล้องบน2ห่วงโซ่2เส้นไหมนะคะแล้วก็ถักลื่นห่วง1หลักขึ้นมาก่อนให้ได้1ห่วงโซ่ตรงนี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยการคล้องที่หลักเหมือนเดิมในด้านเมื่อกี้เพื่อถัก X นะคะเพื่อให้งานของเราตั้งฉากกันนี่นะเราก็จะคล้องที่ตัวหลักก็ถัก X ไป1ต่อ1นะคะถักให้เหมือนด้านเมื่อกี้เลยนะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็จบใน7แถว X ที่ตั้งฉากขึ้นมานี่นะคะนุดีก็จบในแถวที่7แล้วก็1ห่วงโซ่ล็อกงานแล้วก็ตัดไหมนะนี่นะคะตัวงานก็จะออกมาประมาณนี้มีรอยนูนๆขึ้นมาแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นรอยบุ๋มก็ให้เราพับตามรอยนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะเย็บเก็บด้านข้างเนี่ยก็ตัดใหม่มาพอประมาณเพื่อที่เราจะพับตามรอยแล้วก็เก็บด้านข้างเพื่อให้เป็นทรงขึ้นมานะก็นุดีจะใช้เข็มสำหรับเส้นไหมเส้นไหมพรมเพื่อจะเย็บนะคะก็พับตามรอยที่เราทำไว้เก็บใหม่นิดนึงนี่นะคะนี่นะคะเมื่อนุดีเย็บมาถึงปลายแล้วเนี่ยนุดีก็จะใช้เข็มนะเกี่ยวไหมไว้ที่หัวเข็มแล้วก็สอดเข้าไปนะคะแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาถักเลื่อนห่วงเลยนะคะก็เลื่อนห่วงขึ้นมาเพื่อเป็นการล็อกไหมกับตัวงานทีนี้ก็ถักขึ้นมา40ห่วงโซ่นะคะตอนนี้เนี่ยนุดีก็ได้ทั้งหมด40ห่วงโซ่ที่นุดีถักแล้วก็ให้สอดเข้าไปในงานอีกด้านหนึ่งถัก X ล็อกงานนะคะเลื่อนห่วงไม่ใช่ X นะคะเลื่อนห่วงล็อกงานไว้แล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ล็อกดึงไหมออกทีนี้เราก็เรียบร้อยนะคะ1ด้านส่วนตัวไหมเนี่ยเดี๋ยวเราก็เก็บไว้ด้านในนี้นะคะก็ให้เราเก็บไว้ด้านในอ
คะนุดีก็ทางอีกด้านหนึ่งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยหน้าตาของแมสผ้าปิดจมูกของนุดีนะคะก็ด้านในเนี่ยก็ให้เอาผ้าเย็บติดเข้าไปเพื่อที่จะมีเป็นผ้ารองข้างใน1ชั้นแล้วก็ถ้าใครอยากจะเว้นไว้เป็นที่สอดแผ่นกรองฝุ่นก็สามารถเว้นช่องไว้ได้ตรงข้างนี้นี่นะคะเพื่อที่จะยัดแผ่นกรองเข้าไปด้านในอีกทีนึงหรือว่าก่อนที่จะเย็บตรงนี้เนี่ยก็เย็บผ้าติดก่อนก็ได้นะคะเพื่อให้ง่ายขึ้นแต่ของนุ่งดีก็จะทำให้ดูประมาณนี้นะคะวันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะใครที่ทำตามก็อย่าลืมมาโชว์ผลงานในเพจกันได้นะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ